วัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่27กรกฎาคม2563ครับเวลาบ่ายโมงตรงครับเราอยู่กันบนถนนหมายเลข11ครับอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ครับวันนี้ผมจะพามาดูความคืบหน้าครับการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดสี่แยกวังสีสูบครับเราข้ามสะพานขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำหน้ากันครับก็ช่วงก่อนถึงอุโมงค์ก็เรื่องเกี่ยวกับการจราจรเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ระหว่างปรับปรุงครับต่อกลางถนนแล้วก็ติดตั้งเสาไฟสองสว่างครับบริเวณด้านบนนะครับสี่แยกความสีสูงข้างหน้าเนี่ยครับก็ยังไม่แล้วเสร็จครับแต่ว่าวงนี้ก็ผมว่าน่าจะเกือบเรียบร้อยแล้วครับช่วงเทศกาลวันหยุดนะฮะเปิดให้ใช้บริการครับนี่คือข้างล่างครับกว้างขวางมากเลยครับฝั่งละ2เลนพร้อมไหลทางกว้างครับเพดานอุโมงค์ก็ค่อนข้างสูงครับด้านนี้คือมุ่งหน้าไปเด่นชัยนะครับอีกราวๆสัก 47-48 กิโลเมตรนะครับโดยรวมก็เกือบเรียบร้อยแล้วครับจราจรตามแนวถนนหมายเลข11ครับขึ้นเหนือไปเด่นชัยครับแล้วก็ลงไปพิษณุโลกครับขาล่องก็จะสะดวกมากขึ้นครับรถ2ตอนนี้ก็ปรับปรุงขึ้นอยู่กับถนนใหม่ครับการจราจรก็สะดวกราบรื่นกว่าเดิมครับอีก46กิโลเมตรถึง3แยกเด่นชัยครับท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับมาชมครับความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณสี่แยกวังสีสูบครับอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ครับตามแนวถนนหมายเลข11ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับด้านซ้ายมือของเราก็ขายต้นไม้ของใช้ในครัวเรือนแล้วก็ทุเรียนด้วยครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ